สวัสดีครับทุกคนพบกับอาคันเออีกแล้วนะครับคลิปในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องการเลือกปืนลูกโม่มือ2นะครับสำหรับท่านที่ต้องการปืนลูกโม่มือ2แต่ว่าดูสภาพไม่เป็นนะครับผมคลิปนี้ผมมีคำตอบและก็เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับไว้สำหรับเป็นข้อพิจารณานะครับผมอาจจะไม่ทั้งหมดนะถ้าผมคิดไม่ออกนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราตัดปัญหาเรื่องขนาดตัวปืนก่อนเนาะคือถ้าท่านชอบโครงเจก็คือโครงเล็กๆปืนเล็กนะครับผมโครงเคก็คือโครงแบบนี้นะครับแล้วก็โครง L แล้วก็ N ซึ่งเป็นขนาดไซส์ใหญ่มือฝรั่งเลยแต่สำหรับคนไทยอย่างเรานะครับส่วนมากที่ผมเห็นน่าจะใช้เป็นโครง J นะครับก็เป็นสมิธโมเดล60นะครับลำกล้อง2นิ้วถึง3นิ้วแล้วก็โครงเคลำกล้องตั้งแต่4นิ้วถึง6นิ้วนะครับผมสำหรับปืนในวันนี้นะครับก็เป็น Smith & Wesson นะครับเป็นโครง K นะครับรุ่นโมเดล K14-3 นะครับซึ่งถ้าขีดสูงขึ้นไปกว่านี้จะเป็นลำกล้องฟูลลักนะครับก็ที่บอกตะกี้นี้คือข้ามขั้นตอนของการเลือกโครงก่อนนะครับส่วนการดูปืนนะครับผมจะดูยังไงนะครับสำหรับปืนมือ2อันดับแรกนะครับหรืออันดับไหนก็ได้อะเราที่เราจะสังเกตก่อนนะครับสังเกตคือผิวปืนนะครับผมผิวสวยไหมนะครับลมดำสแตนเลสอะไรประมาณนี้เนาะถ้าสแตนเลสก็เป็นเนื้อสแตนเลสใสเลยนะครับบางคนก็ไปปัดมันมาจนใสนะครับสำหรับกระบอกนี้เป็นลมดำนะครับซึ่งอายุก็40กว่าปีแล้วนะครับสำหรับกระบอกนี้ก็จะมีผิวที่ด่างๆบ้างนะครับตามกาลเวลาแล้วก็อะไรอีกเอ่ยนอกจากผิวแล้วอะไรอีกเอ่ยนะยังไม่ตันยังไม่ตันคือตัวโม่นะครับผมเดี๋ยวผมขอโฟกัสหน่อยเนื่องจากการถ่ายแบบนี้นะครับ มันจะเห็นตัวปืนพื้นหลังเนาะแล้วเวลาผมยกมาตัวปืนก็เลยมัวๆนะครับการเลือกโม่นะครับผมถ้าเรานกอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเราไม่ได้ทำการง้างเนาะโม่เขาจะมีการอาการแบบหมุนซ้ายขวาได้แบบนี้นะครับนะสังเกตนะครับแต่ในการปฏิบัติงานของลูกโม่เนี่ยจะต้องง้างนกก่อนนะครับผมเพื่อที่จะสับนกลงไปลงจอกแก๊ปจังหวะนี้นะครับโม่ควรจะขยับได้นิดเดียวหรือไม่ขยับเลยนะครับนะแต่ถ้าขยับมากนะไม่ดีนะครับผมอันนี้คือโม่หลวมคอนแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยประมาณเนี้ยถือว่ายังดีอยู่นะครับผมเพราะว่าปืนอายุ40ปีเนาะคงไม่ฟิตเหมือนปืนใหม่ๆออกห้างนะครับหรือปืนใหม่ออกห้างก็จะหลวมแบบนี้แหละนิดหน่อยนะครับแล้วก็อันดับต่อไปในเมื่อหมุนโม่ซ้ายขวาแล้วนะครับผมฟิตติ้งดีนะครับให้มาดูตรงนี้ขยับไปหน้าหลังนะครับมีอาการหลวมคอนไหมนะครับปืนที่ใช้งานมาหนักๆเนี่ยหลวมคอนเนี่ยมีอันตรายต่อตัวปืนได้เนื่องจากว่าหัวกระสุนที่พุ่งผ่านไปแล้วเนี่ยเข้าสู่กรวยหรือว่าโคนลำกล้องนะครับถ้าเกิดว่าไม่ตรงเนี่ยก็จะมีอาการแบบเฉือนหัวตะกั่วออกมาได้นะครับเยอะอะไรเงี้ยอันตรายต่อผู้ที่อยู่ช่องข้างๆหรืออะไรทั้งหลายที่อยู่ด้านข้างตัวปืนนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับที่ผมบอกผิวปืนเนี่ยก็คือลักษณะภายนอกนะครับอีกอย่างนึงก็คือลักษณะภายนอกเหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือชิ้นงานของตัวปืนนะครับมีรอยบุ๋มอะไรไหมอย่างเงี้ยปุ๊บผมต้องโฟกัสอีกแล้วเช่นศูนย์หลังมีรอยจ้ำนะครับกระแทกศูนย์หน้ามีรอยจ้ำกระแทกไหมตรงหรือไม่อันนี้คือปืนปลอดภัยแล้วนะครับปืนปลอดภัยนะฉะนั้นผมจะทำแบบนี้ให้ท่านเห็นนะครับศูนย์หน้านะครับผมนะกลับมาโฟกัสศูนย์หน้ามาที่นิ้วมือผมนี้กับศูนย์หน้าจะต้องไม่ล้มไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับถ้าศูนย์หน้าล้มไปข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยก็นะหมายความว่าปืนกระแทกหล่นอะไรมาใช่ไหมครับท่านต้องมาเสียเวลาในการตั้งศูนย์คือตั้งเองไม่ได้หรอครับเพราะเป็นเหล็กล้วนเนาะต้องให้ทางร้านหรือผู้ชำนาญนะครับแก้ไขให้อันนี้คือจุดสำคัญนะครับ
ศูนย์หน้าถ้าเป็นศูนย์หลังแบบเนี้ยศูนย์ปรับเนี่ยมันก็ยังสามารถเปลี่ยนอะไรอะไรได้นะครับต่อไปจุดสำคัญนะครับคือโคนลำกล้องมองมุมนี้อาจจะไม่ชัดนะครับผมจะใช้ไฟฉายช่วยนะครับโคนลำกล้องนี่คือจุดอ่อนอย่างหนึ่งของปืนลูกโม่นะครับนี่แถวนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นชิ้นเนื้อที่บางนะครับผมจะสังเกตตรงนี้นะครับโคนลำกล้องด้านล่างกับตรงนี้นะครับผมที่นิ้วโป้งผมชี้ตรงเนี้ยเห็นไหมเขาจะมีส่วนที่บางมากๆนะครับถ้าเกิดว่ารอบโครงด้านนอกที่หุ้มกับลำกล้องเนี่ยมีอาการแตกร้าวนะครับอันนี้คือเรื่องใหญ่เลยนะครับผมถึงแม้ช่างจะเชื่อมใหม่แล้วก็ตามนะครับแรงกระแทกทุกนัดเนี่ยมันมีผลต่อโครงปืนทุกครั้งนะครับท่านต้องสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับผมในการเลือกซื้อปืนมือสองอะไรประมาณนี้เนาะหาปืนมือสองอะไรมาเนี่ยหรือของใหม่ก็ตามนะครับควรจะเลือกดีๆจุดอ่อนโดยเฉพาะของโครงปืนตัวเล็กๆเนี่ยยิ่งเป็นโครงอะลอยอะไรประมาณนี้นะมันเอาง่ายๆเลยอะความแข็งแรงของเขาเนี่ยสู้เหล็กไม่ได้นะครับยิ่งถ้าเป็นโครงอะลอยเอาไปใช้กับกระสุนแรงสูงอย่างเงี้ยจะทำให้ปืนอะแตกโครงแตกง่ายนะครับโครงแตกง่ายมากฉะนั้นท่านต้องดูดีๆนะครับสำหรับโครงปืนเนี่ยเวลาผมจัดฉากเป็นวิธีไรนะครับก็จะเป็นหน้าชัดหลังเบอร์หน้าชัดทุกครั้งเลยฉะนั้นต้องขออภัยท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับทำให้อรรถรสในการรับชมนี่อาจจะไม่ต่อเนื่องนะครับผมวางมือแล้วมาจับใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาโฟกัสภาพอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จุดต่อไปนะครับตั้งแต่เริ่มมานี่กี่จุดเราไม่รู้แล้วล่ะจุดต่อไปก็คือก้านโม่นะครับอย่างที่บอกนะครับปืนกระบอกนี้เก่าแล้วนะครับเจ้าของเดิมเขาทำอะไรมาบ้างก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมก็รับได้นะก้านโม่เช็คนะครับผมว่ามีอาการบิดเบี้ยวหรือไม่นะครับซึ่งกระบอกนี้บอกตามตรงเลยว่ามีอาการเหวี่ยงนิดๆนะครับสังเกตดูก้านโม่ทั้งตลอดปลอกนะครับหรือจะดูตรงปลายก็ได้นะครับหมุนโม่แบบนี้นะครับผมนะผมเอาพยายามเอาชัดๆนะแล้วก็ท่านก็ไปโฟกัสที่ปลายก้านคัดปลอกนะครับแบบเนี่ยก็เป็นในหลังชัดอีกละชี้มาหน้าชัดนะครับปึ๊บหมุนโม่แบบนี้ถ้าสังเกตดีๆนะครับผมจะมีอาการเหวี่ยงนิดๆนะครับแต่ว่าสีของการคัดปอกเนี่ยมีทั้งสีจางและสีเข้มแบบนี้ครับผมทำให้ดูหลอกตานะครับแต่ว่าสังเกตชัดๆนะฮะปลายเขาจะเหวี่ยงนิดๆนึงซึ่งมันอาการนิดหน่อยผมไม่ว่ากันนะมันไม่ใช่ปืนใหม่นะครับซื้อมือสองมาก็จะอาการประมาณนี้เรารับได้หรือไม่นะครับทีนี้ต่อไปก็เป็นรังเพลิงของแต่ละช่องนะครับสังเกตเห็นว่ารังเพลิงแต่ละช่องเนี่ยความหนาห่างกันขนาดนี้นะครับผมกับผนังรังเพลิงนะครับมีอาการร้าวหรือไม่นะครับเพราะว่าช่องโม่เนี่ยแต่ละช่องเนี่ยเขาก็ต้องรับแรงอัดของกระสุนแต่ละนัดเหมือนกันนะครับเวลาเจาะแก๊ปทำงานเนี่ยนกสาวทำงานโดนเจาะแก๊ปแล้วก็แรงระเบิดที่จะทำการพุ่งของหัวกระสุนออกไปนะครับแรงอัดก็มีมากมายมหาศาลนะครับมากมายมหาศาลรังเพลิงเขามีรอยร้าวหรือไม่นะครับให้เช็คตรงนี้นะก็ประมาณนี้นะครับผมที่บอกให้คร่าวๆนะครับส่วนเรื่องทะเบียนนะครับตัวปืนบางรุ่นต่อทะเบียนไว้ที่โครงด้านล่างใต้โม่แบบนี้นะครับหรืออาจจะตอกไว้ที่ในด้ามนะครับตรงโครงปืนแถวนี้นะครับด้านขวาหรือด้านซ้ายนี่แหละประมาณนี้นะซึ่งของผมเนี่ยตอกทะเบียนไว้ตรงนี้อยากให้ท่านสังเกตทะเบียนปืนนะครับผมว่าตัวปืนน่ะผิวถ้าเป็นผิวเดิมเนี่ยการลบเลขทะเบียนน่ะจะเห็นได้ชัดเจนนะครับท่านก็ดูเองนะครับว่ามีอาการขูดปัดเจียทะเบียนหรือไม่นะครับถ้ามีสันนิษฐานไว้ว่าปืนกระบอกนั้นสวมทะเบียนนะครับ
หรือนะครับผมถ้าทำผิวใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันจะดูยากนะครับถ้าทำผิวใหม่ทั้งหมดจะดูยากเพราะว่าเราไม่รู้ผิวเดิมไม่รู้ทะเบียนเดิมเลขยังไงนะครับมีวิธีเช็คก็คือเช็คที่ต้นขั้วอย่างเดียวเพราะว่าทางอำเภอเขาจะเก็บหลักฐานตัวเลขฟอนต์เดิมๆเอาไว้นะครับถ้าฟอนต์เขาเปลี่ยนผิดเพี้ยนไปเนี่ยอันนั้นก็คือปืนสุมทะเบียนนะครับผมอย่างก็คือจะเลขประจำปืนอยู่ในบานโม่นะครับผมถ้ามีรอยเจียอันนั้นคือไม่ต้องสงสัยนะครับรอยเจียบางครั้งนั้นอาจจะเป็นมาจากโรงงานนะครับผมให้ท่านสังเกตตรงบานพับโม่ตัวเลขบานพับตัวนี้กับเลขประจำปืนตรงด้ามนะครับผมถ้าเป็นฟอนต์เดียวกันก็ไม่มีปัญหานะครับผมอันนั้นคือของโรงงานแน่นอนผมก็ไม่เข้าใจนะว่าโรงงานเขาจะเจียตรงโค้งเนี่ยใกล้เลขเนี่ยไว้ทำไมนะครับก็บางครั้งก็เรามือใหม่ตอนนั้นก็ตกใจอยู่เหมือนกันเอ๊ะปืนทําเลขมาใหม่อะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่จริงๆไม่ใช่นะครับท่านสังเกตก็คือมาที่สังเกตที่เลขทะเบียนเลยโดยตรงนะครับผมทั้งที่โค้งโม่หรือว่าที่หน้าด้ามนะครับในด้ามนะครับผมก็คร่าวๆนะครับการดูลูกโม่จะประมาณนี้นะครับปีข้อแล้วเนี่ยผมเล่าให้ฟังเนี่ยผิวเอยศูนย์ปืนเอยหน้าหลังนะก้านโม่ผนังนะฮะผนังใกล้ผนังลำเพิงนะครับผมผนังลำเพิงแล้วก็โคนโม่นะโม่รุ่นหน้าหลังซ้ายขวานะครับก็รวมแล้วนะครับผมประมาณนี้นะในการเลือกโม่แล้วก็แถมอีกหน่อยนึงเรื่องเกลียวนะครับการมองเกลียวเนี่ยบางครั้งอาจจะมองยากหน่อยนึงนะฮะแต่อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้หมายความว่ามองการมองนะครับผม ผมก็พยายามซูมให้ชัดอีกละเกลียวโม่นะครับจะต้องไม่มีสนิมตามดนะครับจะต้องไม่มีสนิมตามดตามผิวของเกลียวโม่ถ้าหากมีท่านรับได้ไหมนะครับสำหรับผมรับไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าหัวกระสุนเนี่ยที่พุ่งผ่านผนังเกลียวลำกล้องไปเนี่ยเขาจะมีแรงอัดนะครับทั้งประกายไฟแล้วก็เศษของดินปืนอะไรประมาณเนี้ยยิ่งมีสนิมตามดผิวขรุขระที่ไม่เรียบนะครับเขาก็จะไปทำลายผิวเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายนะครับเกิดอาการอะไรเอ่ยนั่นนะครับผมเกิดอาการที่ท่านกลัวหรือก็ผมก็กลัวนะครับลำกล้องแตกครับผมอันนั้นคือต้องระวังให้ดีนะครับเช็คลำกล้องปืนนะครับผมไม่ไว้เป็นลูกโม่หรือปืนกึ่งอัตโนมัตินะครับเกี่ยวลำกล้องสำคัญนะครับผมก็โดยประมาณนี้ในการเลือกมือปืนมือสองเนาะคร่าวๆก็บานทำลายไปพอสมควรนะครับสำหรับคลิปนี้อีกคลิปนึงไหนๆก็พลิกมาด้านนี้อีกครั้งหนึ่งละเนี่ยครับผมอันนี้คือฟอนต์เดิมๆจากโรงงานนะครับผิวเดิมๆโรงงานจะเป็นประมาณนี้นะครับเผื่อให้ท่านพิจารณาดูนะครับตรวจเช็คดูอันนี้คือเดิมไม่มีอาการแกะลายใหม่นะครับถ้าท่านรับได้ถ้าปืนที่ไปทำผิวใหม่แกะฟอนต์ใหม่ก็ว่ากันไปแต่สำหรับปืนกระบอกนี้ให้เห็นกันชัดๆว่าของเดิมเป็นแบบนี้นะครับคือผิวฟอนต์เขาเนี่ยจะมีอาการปริ้นนะครับผมตัวฟอนต์เนี่ยมีเหมือนการปริ้นออกมานะครับตัวเลขออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเป็นการยิงเลเซอร์มาใหม่หรืออะไรมาใหม่ตอกใหม่อะไรเงี้ยถ้าเดิมโรงงานเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็นะสำหรับคลิปนี้ไม่ได้ถอดประกับให้ท่านได้ดูนะครับว่าผิวข้างในมีสนิมอะไรหรือไม่นะครับก็ให้ท่านเลือกนะครับผมเวลาเป็นเลือกปืนมือ2ให้ดูประมาณนี้คร่าวๆนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเหมือนเดิมก่อนจากลากันนะครับอย่าลืมนะครับผมขอกำลังใจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ